ออกมาสอนต่างจังหวัดคือตอนนี้อยู่ในห้องไงอีก1ชั่วโมงนักเรียนจะมาเรียนก็เป็นช่วงแบบว่าเตรียมเอกสารการเรียนการสอนอะไรพวกนี้ให้นักเรียนก็ตื่นเต้นเป็นการสอนต่างจังหวัดครั้งแรกด้วยความที่คนนครปฐมส่วนใหญ่นะคะที่สมัครมาเรียนกับแบบในตอนแรกเนี่ยบ้านจะอยู่ในตัวเมืองเขตพระปฐมเจดีย์เลยนะแต่ว่าเขาไม่สะดวกเดินทางมาที่พุทธมณฑลสาย5แต่ว่าวันนี้มีพี่1คนนะคะที่แบบว่าเขาโอเคเดินทางมาเรียนด้วยแบบก็เลยไม่ cancel class คนเดียวก็สอนนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากเรียนกับแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะคนเดียวก็สอนทีนี้อันนี้จะให้ดูนี่ตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารค่ะก็คือเป็นเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนจะวันนี้จะเรียนเฉพาะ pattern อย่างเดียวมีเรียนทำเสื้อทำแขนเสื้อทำกางเกงทำกระโปรงไม่เสร็จไม่ปล่อยกลับบ้านข้อดีคือเรียนคนเดียวแบบนี้แบบว่าใกล้เลยเขียนผิดตรงไหนคือแบบให้แก้ทีนี้พอสอนเสร็จกลับบ้านใช่ไหมแหม่มด้วยความที่เห็นว่าพี่เขาอะอยู่ไกลแหม่มคืออยู่ต่างจังหวัดแหม่มก็เลยแบบเตรียมทำแบบทุกไซส์อะเป็นเสื้อกางเกงแบบทุกไซส์ให้พี่เขาอะเอาไปทำเองที่บ้านแบบเรียนจบปุ๊บเอาไปใช้ได้เลยนะแต่ว่านี่ยังแปะสติกเกอร์อยู่แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงไปเรียนข้างล่างกันค่ะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ดูให้จบนะเผื่อว่ารอบไหนแบบจะวนไปจังหวัดใครอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเตรียมตัวกันถูกว่าถ้ามาเรียนกับแบบเนี้ยจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนบ้างค่ะแปะสติกเกอร์ต่อนะฮะอันนี้2 XL 2 XL 4 5ไปล่างนะคะก่อนลงไปสอนสภาพคนละคนเหมือนเมื่อกี้มากนี่อันนี้เป็นเอกสารสำหรับนักเรียน1คนที่แบบมาสอนต่างจังหวัดนะคะอยู่ในซองนี้จะเป็นแพทเทิร์นสำเร็จรูปที่ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนซองนี้จะเป็น how to สำหรับคู่มือการเขียนแบบว่าแพทเทิร์นแต่ละแบบทำยังไงนี่ดูความหนาก่อน นะคะก็เดี๋ยวเราจะลงไปสอนแล้วแหละเพราะว่านักเรียนมาแล้วอุปกรณ์ไม่โค้งไม่โค้งเนี่ยดินสอยังลบมันเตรียมทั้งหมดเลยไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะคะอยู่ในนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราลงไปสอนกันดีกว่าไปแล้วค่ะโอ้ยฝนลงเม็ดหนักเลยขับรถดีๆนะคะวันนี้ตักพี่ไว้เธอสุดเลยอ่ะไม่ได้แล้วค่ะอันเนี้ยเข็มกัดรถดูสอนเลทไป2ชั่วโมงอ่ะพี่คิดดูสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีอ่ะเดี๋ยวนะเออทำให้ทำอะไรเกิดขึ้นไปไม่ได้เลยขอบคุณค่ะเป็นดีด้วยค่ะเดี๋ยวมีอะไรอัพเดทกันหรอครับไปแล้วหนาวโอ้โหติดรถไฟมาเขาไปนั่งแล้วนะสอนเล่นไป2ชั่วโมงกินดูดิกินดูดิวันนี้สอนเลข2ชั่วโมงจริงๆคือหรอกกลัวท้องไม่ได้ไงมาไกลแล้วมันขอจะจบแล้วใครมาไกลวะเราเมื่อที่จริงๆเขาเข้าไปเรียนในกรุงเทพได้นะเขาบอกว่าเขาต้องไปเข้าออฟฟิศที่เมืองจีนด้วยแต่ว่าพอเรามาเขา
คนะ